ขอบคุณนะครับในช่วงถามตอบถ่ายโฟนนะผมคำถามก็คือถ้าสำรองข้อมูลไม่ได้นะที่พื้นที่ก็เหลือเยอะนะครับสำหรับหน่วยความจำของ iPhone นะผมก็คือที่มีอยู่ในตัวเครื่องใช่ครับจะมีหน่วยความจำคือ iCloud ใช่ครับที่ว่าได้มา iCloud จะให้มา5กิกนะครับซึ่งคราวนี้ถ้าข้อมูลเยอะมากไอคลาวด์ก็จะทำการเตือนมาว่าในความจำเต็มนะครับไม่สามารถเก็บได้ต้องเสียตังค์รายเดือนเพื่อไปซื้อของไอคลาวด์มานะครับวิธีแก้ไขนะผมหากว่าเนื้อที่ไอคลาวด์เต็มให้เราใช้ Google Drive แทนนะผมอย่างจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอให้ใช้ Google Photo นะครับซึ่งทาง Google Drive และ Google Photo จะให้พื้นที่มาไม่จำกัดจำนวนนะครับผมให้เราอัดรูปอัดคลิปลงไปได้เต็มที่แล้วเก็บข้อมูลทั้งหมดในนั้นได้เลยนะผมและไม่มีวันเต็มนะผมเพียงนี้ปัญหาเรื่องหน่วยความจำเต็มในอุปกรณ์ iOS ก็จะจบลงไปนะผมเราก็สามารถจะใช้งานได้อย่างเต็มที่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับสำหรับวันนี้ช่วงถามตอบปัญหา iPhone คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสอยตามรักการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ